เช้านี้ผมอยากพาพวกเรามาดูเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเรามากเรื่องหนึ่งนะครับข้อพระธรรมที่เราจะอ่านด้วยกันในเช้านี้มาจากบทเพลงสรรเสริญบทที่32ข้อที่1จนถึงข้อที่5จะมีผู้นำคนหนึ่งที่นำเราในการอ่านพระธรรมตอนนี้นะครับบทเพลงบทที่32ข้อที่1ถึงข้อที่5บุคคลผู้ซึ่งการละเมิดของเขาได้รับการอภัยก็เป็นสุขคือผู้ซึ่งบาปได้รับการกลบเกลื่อนบุคคลซึ่งพระยาเวไม่ได้ทรงถือโทษก็เป็นสุขคือผู้ที่ไม่มีการหลอกลวงในจิตใจของเขาเมื่อข้าพระองค์ไม่สารภาพบาปร่างกายของข้าพระองค์ก็ทรุดโทรมไปโดยการคร่ำครวญวันยังค่ำพระหัตถ์ของพระองค์หนักอยู่บนข้าพระองค์ทั้งวันทั้งคืนกำลังของข้าพระองค์ก็เหือดแห้งไปอย่างกับถูกความร้อนในหน้าแล้งข้าพระองค์สารภาพบาปของข้าพระองค์ต่อพระองค์และข้าพระองค์มิได้ปกปิดความชั่วของข้าพระองค์ไว้ข้าพระองค์ทูลว่าข้าพระองค์จะสารภาพการละเมิดของข้าพระองค์ต่อพระยาเวแล้วพระองค์ทรงอภัยความบาปชั่วของข้าพระองค์ให้เราขอพรจากพระเจ้าด้วยกันพระบิดาในเช้านี้เราโมทนาขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งสำหรับอภิสิทธิ์ที่อยู่ในพระนิเวศของพระองค์เจ้าสิทธิที่จะเข้ามาอยู่ต่อพระพักของพระองค์โดยผ่านสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำเพื่อเราทั้งหลายที่กังเขนเช้าวันนี้เราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้กอบไปด้วยความรักข้าพระองค์อธิษฐานขอพระองค์ทรงโปรดอำนวยพระพรมาเหนือพระวจนะของพระองค์ที่เราได้อ่านและจะมีโอกาสในการไตร่ตรองพระคำของพระองค์เจ้าอำนวยพรให้ความนึกคิดของเราสงบนิ่งให้ใจเราเปิดอยู่ต่อพระพักของพระองค์เพื่อสิ่งที่เราเรียนรู้จากพระคำของพระองค์จะหล่อหลอมและเปลี่ยนแปลงจิตใจและการดำเนินชีวิตติดตามพระเยซูเจ้าขออวยพรกับผู้ฟังอวยพรกับผู้กล่าวเพื่อเราทั้งหลายจะกลับกลายเป็นผู้ดำเนินตามพระคำของพระองค์ข้าพระบาทจึงอธิษฐานทูลขอสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนออกกสินเจ้าอธิการของคริสตจักรแห่งเมืองฮิปโปซึ่งอยู่ตอนเหนือของแอฟริกาเป็นนักศาสนาคนสำคัญในศตวรรษที่4แล้วก็เป็นนักศาสนศาสตร์ที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมากในตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมากล่าวไว้ครั้งหนึ่งอย่างนี้ว่าจุดเริ่มต้นของความรู้ก็คือการรู้ว่าตนเองเป็นคนบาปแล้วก็ถ้อยคำนี้กันกองออกมาจากประสบการณ์ของท่านนะครับออกกัสซินเกิดมาในครอบครัวที่มีคุณแม่เป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้าแต่ว่ากว่าคุณพ่อจะกลับใจมาเป็นคริสเตียนนั้นท่านก็มีอายุมากแล้วแม้ว่าออกกัสซินจะได้รับการถ่ายทอดสัจธรรมของพระเจ้าจากพระคัมภีร์เรื่องความรอดในพระคริสต์แล้วก็ความเชื่อตั้งแต่วัยเด็กแต่ว่าออกกัสซินไม่ได้ความสนใจจริงจังกับมรดกของความเชื่อที่คุณแม่พยายามจะถ่ายทอดให้กับเขาชีวิตในวัยรุ่นของออกกัสซินเป็นชีวิตที่ใฝ่หาคำตอบมากมายหลายอย่างที่คุกรุ่นอยู่ภายในจิตใจของเขาเมื่ออายุไม่ถึง18ออกกัสซินมีนางบำเรอคนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับเขาแล้วก็ให้กำเนิดกับลูกชายคนหนึ่งด้วยออกกัสซินใฝ่หาคำตอบของความรู้สึกอ่อนแอทางศีลธรรมของตนแล้วก็เขารู้สึกไม่สามารถควบคุมความต้องการทางเพศของตนที่รุกร้าวอยู่ภายในจิตใจของเขาออกกัสซินไปลองลัทธิแมนิเคียนเป็นเวลาประมาณ9ปีด้วยกันแล้วก็ตามมาด้วยนีโอพลาโทนิซึมอีกระยะหนึ่งแต่ลัทธิความเชื่อและปรัชญาเหล่านั้นไม่สามารถให้คำตอบกับปัญหาที่ออกกัสซินคุกคุนอยู่ในช่วงเวลานั้นต่อมาท่านมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นำคริสตจักรคนหนึ่งชื่อแอมบรอสแล้วก็โดยการสนทนากับผู้นำคริสตจักรคนนี้ออกกัสซินเริ่มให้ความสนใจกับเรื่องข่าวประเสริฐของพระคริสต์เล่ากันอย่างนี้ว่าวันหนึ่งในขณะที่ออกกัสซินอยู่ภายในสวนที่เมืองมิลานออกกัสซินได้ยินเสียงเด็กที่อยู่นอกกำแพงสวนนั้นร้องเพลงพื้นเมืองเพลงหนึ่งแล้วก็ถ้อยคำที่เด็กเหล่านั้นร้องก็คือหยิบขึ้นและอ่านสิเมื่อออกกัสซินได้ยินเพลงนั้นเขามองไปรอบๆตัวแล้วก็พบว่ามีม้าหินตัวหนึ่งแล้วก็มีพระธรรมโรมวางอยู่บนม้าหินนั้นออกกัสซินก้าวเข้าไปที่พระธรรมเล่มนั้นแล้วก็หยิบขึ้นมาแล้วก็สุ่มเปิดไปนะครับปรากฏว่าเป็นพระธรรมโรมบทที่13ข้อ13ตอนปลายแล้วก็ข้อที่14ข้อพระธรรมตอนนั้นที่บอกว่าไม่ใช่การเลี้ยงเสพสุรามึนเมาไม่ใช่หยาบโลนลามกไม่ใช่ริษยาวิวาทกัน
แต่ท่านทั้งหลายจงประดับกายด้วยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่าจัดเตรียมอะไรไว้เพื่อสนองตัณหาของเนื้อหนังข้อพระธรรมตอนนั้นเป็นเหมือนกับแสงสว่างที่ส่องเข้ามาในความมืดในชีวิตของออกัสตินหลังจากนั้นไม่นานนักออกัสตินได้กลับใจมาเป็นสาวกของพระเยซูแล้วก็พบกับคำตอบของการปั้มสู้กับเรื่องความบาปหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านกล่าวกันว่าบทเพลงทั้งหมดในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนั้นบทที่ออกัสตินชอบมากที่สุดก็คือบทเพลงบทที่32ท่านอ่านบทเพลงนี้มากยิ่งกว่าบทเพลงอื่นๆแล้วก็เมื่อใกล้จากโลกนี้ไปออกัสตินขอให้คนได้จารึกถ้อยคำเหล่านี้เนี่ยเอาไว้ที่กำแพงใกล้กับที่ท่านนอนอยู่เพื่อท่านจะมีโอกาสได้อ่านแล้วก็ไตร่ตรองเนื้อความที่ปรากฏอยู่ที่กำแพงนั้นเช้าวันนี้ผมอยากจะพาพวกเรามาดูบทเพลงนี้นะครับที่เป็นบทเพลงที่ออกัสตินชอบเป็นอย่างยิ่งพระคัมภีร์ทำให้เรารู้ว่าบุคคลผู้ประพันธ์บทเพลงบทที่32นี้คือกษัตริย์ดาวิดไม่เพียงแต่เพราะตัวเล็กๆที่ปรากฏก่อนจะถึงข้อที่1ในบทเพลงบทที่32เท่านั้นแต่เราทราบจากพระธรรมโรมบทที่4ข้อ6จนถึงข้อที่8เมื่ออาจารย์เปาโลยกพระธรรมตอนนี้มาสอนเกี่ยวกับเรื่องการเป็นคนชอบทำด้วยความเชื่อไม่พึ่งการประพฤติแล้วเราทราบจากที่ตรงนั้นว่าดาวิดเป็นผู้ประพันธ์บทเพลงบทที่32นี้เมื่อเราเอาเนื้อหาในบทเพลงบทที่32นี้เทียบเคียงกับสิ่งต่างๆที่เรารู้เกี่ยวกับชีวิตของดาวิดจากเนื้อหาในพันธสัญญาเดิมเราพบว่ามีความเป็นไปได้เป็นอย่างมากว่าบทเพลงนี้เกิดขึ้นหลังจากความสัมพันธ์ระหว่างดาวิดกับนางบัตเชเยบาซึ่งเป็นภรรยาของทหารเอกคนหนึ่งของดาวิดที่ชื่อว่าอูริยาเรื่องนี้บันทึกอยู่ในหนังสือ2ซามูเอลบทที่11และบทที่12ดังนั้นเพื่อจะช่วยเราติดตามเนื้อหาในบทเพลงบทที่32นี้อยากจะพาพวกเราย้อนกลับไปที่2ซามูเอลบทที่11และบทที่12ด้วยกันสักครู่หนึ่งพระคัมภีร์บอกเราในพระธรรมตอนนั้นว่าในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปีหนึ่งอันเป็นช่วงเวลาที่ปกติกษัตริย์จะกรีธาทัพออกไปรบเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่จะไม่มีอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากฝนแล้วก็สามารถเกณฑ์คนได้มากปีนั้นดาวิดไม่ได้ออกไปรบปีนั้นดาวิดส่งพลรบเนี่ยออกไปที่ด้านหน้าแล้วก็ให้โยอาบที่เป็นผู้ควบคุมการรบพาพวกเขาออกไปรบนั้นพระบิดาบอกเราว่าดาวิดพักอยู่ที่วังของพระองค์เย็นวันหนึ่งกษัตริย์ดาวิดขึ้นไปที่ชั้น2ของวังแล้วก็มองจากที่ที่พระองค์ทรงยืนอยู่นั้นดาวิดมองเห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่สวยสดงดงามเป็นอย่างมากกำลังอาบน้ำอยู่เพราะกษัตริย์ดาวิดได้เห็นหญิงนั้นก็เกิดใจปฏิพัทธ์กับหญิงนั้นรับสั่งถามคนที่อยู่ภายในวังว่าหญิงคนนี้เป็นใครและข้าราชบริพารก็ทูลพระองค์ว่าหญิงคนนี้ชื่อบัตเชบาเป็นภรรยาของอูริยาทหารที่กำลังรบอยู่ที่แนวหน้านั้นดังนั้นแม้ดาวิดจะรู้ว่าหญิงคนนี้แต่งงานมีครอบครัวมีสามีแล้วก็สามีของนางเป็นทหารที่กำลังปรนนิบัติรับใช้อยู่ในกองทัพของพระองค์จิตใจปฏิพัทธ์ในหญิงนั้นของดาวิดมีมากเกินกว่าการยับยั้งชั่งใจของพระองค์พระองค์ทรงใช้ราชอำนาจของกษัตริย์รับสั่งให้นำหญิงนั้นเข้ามาในวังแล้วดาวิดก็หลับนอนกับหญิงนั้นแล้วก็หลังจากที่หลับนอนเสร็จก็ส่งหญิงคนนี้กลับไปเวลาผ่านไปไม่นานนักหญิงคนนั้นก็พบว่าตัวเองกำลังตั้งครรภ์อยู่แล้วก็สิ่งที่ดาวิดได้กระทำไปหลักฐานเริ่มปรากฏชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆกับวันเวลาที่ผ่านไปนั้นดังนั้นเมื่อดาวิดได้ทราบว่าหญิงคนนี้ตั้งครรภ์แล้วก็เด็กที่อยู่ภายในท้องจะเป็นของคนอื่นไม่ได้นอกจากตัวของดาวิดเพราะว่าในบทที่11ข้อที่4ของ2ซามูเอลบอกเราว่าหญิงคนนี้ที่ทำความสะอาดตัวของเขานั้นเป็นช่วงเวลาที่เขาเพิ่งผ่านการมีประจำเดือนไปดังนั้นเด็กที่อยู่ในท้องจะเป็นของใครไปไม่ได้นอกจากกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลพอดาวิดพบว่าความบาปที่พระองค์ได้กระทำกำลังจะถูกเปิดโปงดาวิดเริ่มดำเนินกุศโลบายบางอย่างเพื่อจะแก้ไขแล้วก็ปกปิดความบาปของพระองค์นั้นพระคัมภีร์บอกกับเราว่าดาวิดรับสั่งให้พระอูริยาเนี่ยกลับมาจากกองทัพที่แนวหน้าแล้วเมื่ออูริยากลับมาดาวิดก็ทำทีเหมือนกับสนทนาข้อราชการบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการลบแล้วหลังจากสนทนาข้อราชการเหล่านั้นเสร็จแล้วดาวิดก็ปล่อยให้อูริยามีเวลาว่างทหารคนนี้ที่ออกไปลบเสี่ยงชีวิตของเขาที่แนวหน้า
แล้วก็กลับมาจากแนวออลอน่าแล้วเขามีภรรยาที่สวยสดงดงามเป็นอย่างมากอยู่ที่แนวหลังนั้นเมื่อดาวิดให้เวลาว่างกับเขาคิดว่าอูริยาจะทำอะไรคงจะไม่ได้ไปช้อปปิ้งใช่ไหมครับกษัตริย์ดาวิดคาดคะเนว่าเมื่ออูริยามีเวลาว่างเขาคงจะรีบกลับไปที่บ้านแล้วก็หลับนอนกับภรรยาของเขาแล้วถ้าเหตุออกมาในลักษณะเป็นอย่างนั้นดาวิดก็จะสามารถโมเมได้ว่าเด็กที่อยู่ภายในท้องนั้นเป็นของอูริยาแต่ปรากฏว่าทหารคนนี้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนที่กำลังรบอยู่มากเกินกว่าที่จะกลับไปเสาะหาความสุขให้กับตนเองเขาปฏิเสธที่จะกลับไปที่บ้านของเขานอนอยู่ที่ประตูของวังเมื่อแผนแรกไม่ประสบผลดาวิดดำเนินแผน2ในวันรุ่งขึ้นดาวิดรับสั่งให้อูริยามาเฝ้าอีกแล้วก็ครั้งนี้นอกจากสนทนาเรื่องราชการต่างๆแล้วให้อูริยาดื่มน้ำเมาด้วยเจตนาคงจะเพื่อให้อูริยาที่อยู่ในอำนาจของน้ำเมานั้นสูญเสียความตั้งใจตั้งแต่เดิมที่ตนเองมีอยู่แล้วก็กลับไปที่บ้านแล้วในท้ายที่สุดความบาปของดาวิดก็สามารถถูกปกปิดได้แต่แม้กระทั่งดื่มน้ำเมาเข้าไปอูริยาก็ปฏิเสธที่จะกลับไปที่บ้านของเขาและมีความสัมพันธ์กับภรรยานะครับเมื่อแผน1และแผน2ไม่ประสบผลดาวิดก็ดำเนินแผน3ในแผน3นั้นดาวิดเขียนจดหมายฉบับหนึ่งส่งไปให้กับโยอาบที่ควบคุมการลบอยู่ที่แนวออลอน่าแล้วก็เนื้อความภายในจดหมายนั้นก็คือที่ใดก็แล้วแต่ที่มีการลบที่ดุเดือดมากที่สุดให้ทรงอูริยาเข้าไปลบในตำแหน่งนั้นและขณะที่การลบกำลังติดพันอยู่ให้ถอนพลลบออกจากที่นั่นเจตนาก็คือต้องการจะยืมดาบของฝ่ายตรงกันข้ามนั้นสังหารอูริยาในการลบในครั้งนั้นสิ่งที่โหดเหี้ยมเป็นอย่างมากในเรื่องนี้ก็คือคนที่นำเอาจดหมายสั่งฆ่าตัวเองไปมอบให้กับโยอาบนั้นก็คือตัวของอูริยาทหารคนนี้เองแล้วก็เมื่อการรบเกิดขึ้นในลักษณะนั้นทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนที่ดาวิดได้วางไว้อูริยาสิ้นชีพในการรบนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้บัตเชบาก็กลับกลายเป็นหญิงไม้แล้วก็ดาวิดเห็นถึงความชอบธรรมของตนที่รับนางมาเป็นมเหสีองค์หนึ่งของพระองค์นั้นบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นในความคิดของดาวิดณจุดนั้นก็คือเรื่องนี้ถ้าเราไม่พูดอีกบัตเชบาไม่เอ่ยอีกทอสอที่ใกล้ชิดกับดาวิด 2-3 คนที่รู้เหตุการณ์นี้ปิดปากของเขาเรื่องนี้จะกลับกลายเป็นความลับตลอดชั่วนิรันดร์จะไม่มีใครรู้ถึงความลับที่เกิดขึ้นนี้ทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังไม่มีใครรับรู้เรื่องนี้มากไปกว่านี้แล้วดังนั้นดาวิดด้วยความกระหยิมยิ้มย่องรับเอานางบัตเชบาเข้ามาอยู่ภายในวังนั้นแต่ผู้เขียนหนังสือ2ซามูเอลบทที่11เล่าเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับแล้วไม่ได้ประเมินสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจนกระทั่งครึ่งข้อสุดท้ายของบทที่11ผู้เขียนพระธรรมตอนนั้นบอกว่าแต่สิ่งซึ่งดาวิดทรงกระทำนั้นชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระยาเวพอย่างเข้าไปสู่บทที่12พระเจ้าทรงใช้ผู้เผยพระวจนะของพระองค์คนหนึ่งชื่อนาธานไปทูลปรับโทษดาวิดแล้ววิธีที่นาธานทำก็คือนาธานไปเล่าคำอุปมาเรื่องหนึ่งให้กับกษัตริย์ดาวิดฟังนาธานบอกว่าในเมืองหนึ่งมีเศรษฐีคนหนึ่งที่มั่งมีเป็นอย่างมากเศรษฐีคนนี้มีฝูงแกะฝูงแพะแล้วก็มีฝูงโคแล้วก็สัตว์อื่นๆอีกมากมายด้วยกันแล้วก็ภายในเมืองนั้นมีคนจนอยู่คนหนึ่งคนจนคนนี้ยากจนเป็นอย่างมากจนกระทั่งเขามีแกะตัวเมียเล็กๆอยู่เพียงตัวเดียวเท่านั้นที่เวลานอนเขาจะกอดแกะตัวนั้นนานไว้วันหนึ่งเศรษฐีคนนี้มีเพื่อนมาเยี่ยมเขาจากที่อื่นแล้วก็แทนที่เศรษฐีจะไปเอาสัตว์ที่ตัวเองมีอยู่มากมายนั้นมาฆ่าเพื่อทำเป็นอาหารเลี้ยงเพื่อนของเขาเศรษฐีคนนี้กับลูกแกะอำนาจไปแย่งชิงเอาแกะตัวเล็กๆตัวนั้นที่คนยากจนคนนี้มีอยู่นั้นมาแล้วก็ฆ่าแกะนั้นเพื่อจะเลี้ยงเพื่อนของเขากษัตริย์ดาวิดก่อนจะมาเป็นกษัตริย์เคยเป็นคนเลี้ยงแกะมาก่อนแล้วดาวิดทราบถึงจิตใจและความผูกพันของคนเลี้ยงแกะที่มีต่อแกะเป็นอย่างยิ่งดังนั้นกษัตริย์ดาวิดโกรธเป็นอย่างมากแล้วพระองค์ก็โพ่งออกมาว่าชายคนดังกล่าวนี้จะต้องตายเพราะความผิดที่เขาได้กระทำไว้ณจุดนั้นเองที่นาธานหันไปหากษัตริย์ดาวิดแล้วก็บอกว่าฝ่าพระบาทก็คือชายคนนั้น
ในคำอุปมาที่นาธานเพิ่งเล่าให้พระองค์ฟังผมคิดว่าความรู้สึกของดาวิดในเวลานั้นน่าจะคล้ายคลึงกับความรู้สึกของคนที่เดินไปในความมืดนะครับในห้องมืดแล้วก็พยายามจะเก็บสิ่งผิดต่างๆที่ตนเองทำในขณะที่ทำอยู่ภายในความมืดนั้นแต่ในขณะที่คิดว่าตัวเองปลอดภัยแล้วไม่มีใครทราบสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขานั้นแสงสปอตไลท์ส่องมาจากทุกทิศทุกทางนะครับแล้วก็เขาพบว่าตัวเองอยู่ท่ามกลางแสงที่สาดส่องมาสู่ตัวของเขากษัตริย์ดาวิดคิดว่าเขาจะสามารถปกปิดทั้งหมดเหล่านี้จากคนทั้งโลกที่มีอยู่แต่ดาวิดลืมมองขึ้นไปที่ด้านบนว่าพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ทรงรู้ทุกอย่างที่ดาวิดได้กระทำไปจากประสบการณ์ณจุดนั้นเองดาวิดได้สำนึกถึงความผิดของตนกับใจใหม่มีบทเพลงอยู่2บทด้วยการที่ออกมาจากประสบการณ์ในครั้งนั้นของดาวิดก็คือบทเพลงที่51ซึ่งเป็นบทเพลงที่ประพันธ์ทันทีที่บ่งบอกถึงการกลับใจของดาวิดในบทที่51ข้อที่13ดาวิดกล่าวว่าแล้วข้าพงจะสอนบรรดาผู้ละเมิดถึงพระมลคาทั้งหลายของพระองค์และบรรดาคนบาปจะกลับมาหาพระองค์บทเพลงบทที่32เกิดขึ้นตามหลังมาคงจะเป็นสิ่งที่ดาวิดใช้ในการสอนอันเกิดมาจากประสบการณ์ของพระองค์นั้นพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องประชุมนี้เป็นพี่เป็นน้องของผมเป็นพี่น้องคริสเตียนด้วยกันก่อนที่เราจะพ้นจากโลกปัจจุบันที่ตกอยู่ในอำนาจของความบาปนั้นเราทุกคนมีโอกาสผิดพลาดทำความบาปต่างๆได้อย่าดูถูกตัวเรามากเกินไปนะครับเราทุกคนในห้องนี้สามารถทำบาปชั่วมากกว่าที่เราคิดเอาไว้มากเรามีความสามารถที่ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราอยู่ในภาวะแบบนั้นถ้าเราพลั้งเผลอณจุดนั้นคล้ายกับคนอื่นๆคำถามก็คือว่าเมื่อเราพบว่าตัวของเราผิดพลาดทำบาปออกจากทางของพระเจ้าไกลจากพระประสงค์ของพระองค์เราควรจะตอบรับต่อภาวะที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรดีบทเพลงบทที่32มีบทเรียนบางอย่างที่สามารถสอนเราได้ในบทที่32ข้อ1และข้อที่2ดาวิดพูดถึงความสุขอันเกิดจากการได้รับการอภัยบาปในพระธรรมทั้ง2ข้อนี้ดาวิดใช้คำนาม3คำด้วยกันพูดถึงแง่มุมต่างๆของความบาปที่พระองค์ได้ทรงกระทำไปแล้วหลังจากนั้นดาวิดใช้คำกริยา3คำด้วยกันกล่าวถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำต่อบาปนั้นเมื่อเขาสำนึกผิดแล้วก็หันกลับมาสารภาพต่อพระองค์คำคู่แรกปรากฏอยู่ในประโยคแรกของข้อที่1บุคคลผู้ซึ่งการละเมิดของเขาได้รับการอภัยก็เป็นสุขคำว่าการละเมิดที่กล่าวถึงในข้อที่1นี้หมายถึงพฤติกรรมที่เป็นกบฏต่อสิทธิอำนาจของพระเจ้าเป็นภาพของการล่วงล้ำเข้าไปในเขตห่วงห้ามเขตต้องห้ามคำนี้สื่อความหมายว่าคนนั้นรู้ทั้งรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังจะทำนั้นเป็นสิ่งที่ผิดแต่แม้กระนั้นเขาก็ฝ่าฝืนทำสิ่งที่ตัวเองรู้ว่าผิดนั้นคล้ายกับป้ายที่ติดอยู่ด้านหน้าด้านหน้าของสถานที่ราชการบางแห่งนะครับที่เขียนว่าสถานที่ราชการห้ามบุกรุกในยามวิกาลคนที่เห็นป้ายนั้นก็จะรู้ว่าถ้าดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าไปเมื่อไหร่เขาไม่ควรจะเข้าไปในพื้นที่นั้นรู้ทั้งรู้ก็ยังฝ่าฝืนเข้าไปในที่นั้นสิ่งที่ดาวิดทำเป็นการจงใจทำสิ่งที่ตัวเองรู้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดนั้นพระเจ้าทรงทำอย่างไรเมื่อคนบาปคนนั้นสำนึกผิดสารภาพกับใจต่อพระองค์ประโยคแรกบอกว่าพระองค์ทรงอภัยให้แก่เขาคำนี้มีความหมายถึงเคลื่อนย้ายออกไปนะครับความบาปเป็นเหมือนกับอะไรบางอย่างที่หนักหน่วงเป็นอย่างมากแล้วก็คนบาปจะต้องแบกสิ่งนั้นไว้แต่เมื่อเขาสารภาพต่อพระเจ้าเคลื่อนย้ายสิ่งนั้นออกจากตัวของเขาออกไปดังเช่นที่บทเพลงบทที่103ข้อที่12บอกว่าตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใดพระองค์ทรงปลดการละเมิดไปไกลจากเราเท่านั้นคำคู่ที่2นะครับอยู่ในประโยคที่2ของข้อที่1คือผู้ซึ่งบาปได้รับการกลบเกลื่อนคำว่าบาปบ่งบอกถึงการหันหนีจากสิ่งที่ถูกเป็นการกระทำผิดซึ่งมักจะเกิดขึ้นจากความจงใจทำให้คนคนนั้นพลาดจากทางของพระเจ้าไปค
ความบาปก็คือการกระทำหรือความคิดที่บิดเบี้ยวไปจากพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าทรงทำอย่างไรกับความบาปเมื่อคนนั้นสำนึกผิดและสารภาพต่อพระองค์ประโยคที่สองบอกว่าพระองค์ทรงกบเกลื่อนกบเกลื่อนมาจากคำที่หมายถึงการปกปิดสิ่งที่อุจาตานะคำนี้ใช้คู่กับคำว่าอาภัยในประโยคแรกบ่งบอกว่าเมื่อคนนั้นสำนึกผิดพระเจ้าทรงจัดการกับสิ่งนั้นที่อุจาตาในสายพระเนตรของพระองค์คล้ายกับบทเพลงบทที่85ข้อที่2ที่กล่าวว่าพระองค์ทรงยกโทษประชากรของพระองค์พระองค์ทรงอภัยบาปทั้งสิ้นของพวกเขาคำคู่ที่3อยู่ในประโยคแรกของข้อที่2บุคคลซึ่งพระยาเวไม่ได้ทรงถือโทษก็เป็นสุขคำว่าโทษบ่งบอกถึงสิ่งที่เป็นผลลัพธ์จากความบาปก็คือโทษทันที่ได้รับจากความบาปที่ตนได้กระทำไปเมื่อคนคนนั้นสำนึกผิดหันมาพึ่งพระเมตตาของพระเจ้าพระองค์ทรงทำอย่างไรกับโทษนั้นประโยคแรกของข้อที่2เนี่ยบอกว่าพระองค์ไม่ทรงถือพระเจ้าไม่ทรงจดจำสิ่งนั้นว่าเป็นความผิดของคนนั้นอีกเมื่อคนนั้นสำนึกและกลับใจต่อพระองค์แบบเดียวกันกับที่พระเจ้าทรงถือว่าความเชื่อของอับราฮัมเป็นความชอบธรรมให้กับท่านเมื่อคนบาปสำนึกในความบาปแล้วก็หันกลับมาสู่พระเจ้าผู้กอบไปด้วยความเมตตาพระองค์ช่วยคนนั้นหลุดพ้นจากโทษทันที่พึงที่จะได้จากความบาปนั้นผลต่อเนื่องจากความบาปที่ตนได้กระทำไปอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่โทษทันที่เกิดขึ้นจากความบาปนั้นพระเจ้าทรงอภัยให้กับคนนั้นบาปจึงเป็นสิ่งที่หนักหน่วงเป็นอย่างมากมันเป็นทั้งการละเมิดเป็นความวิปริตบิดเบี้ยวไปจากพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วก็ก่อให้เกิดโทษทันที่ตามมาแต่เมื่อคนบาปสำนึกผิดแล้วก็กลับใจมาหาพระเจ้าสารภาพต่อพระองค์พระเจ้าโดยพระเมตตาของพระองค์จัดการกับบาปนั้นด้วยการอภัยให้กับเขาด้วยการกบเกลื่อนแล้วก็ด้วยการไม่ถือโทษเราทราบจากคำสอนในพันธสัญญาใหม่ว่าทั้งหมดเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นเป็นจริงได้ก็เพราะสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำที่กางเขนโดยการสิ้นพระชนของพระองค์ที่กางเขนพระเยซูทรงรับเอาโทษทันของความผิดบาปทั้งหมดของมนุษย์ไปเพื่อมนุษย์ที่กลับใจใหม่นั้นสามารถจะรับการอภัยจากความผิดบาปที่พวกเขาได้กระทำไปเพราะสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำเพื่อเรานั้นคนบาปที่สำนึกผิดหันกลับมาหาพระเจ้าแล้วก็สารภาพต่อพระองค์สามารถหลุดพ้นจากภาระที่โถมทับอันเกิดจากความบาปที่อยู่ภายในจิตใจของเขาประโยคที่2ของข้อที่2สำคัญมากนะครับประโยคท้ายของข้อที่2เนี่ยบอกว่าคือผู้ที่ไม่มีการหลอกลวงในจิตใจของเขาคนที่เป็นสุขเมื่อสารภาพบาปของเขาคือคนที่สำนึกผิดอย่างจริงใจจากภายในจิตใจของเขาสารภาพต่อพระเจ้าอย่างจริงใจไม่หลอกลวงไม่เล่นละครตบตาของคนอื่นไม่ซ่อนหากับพระเจ้าเมื่อคนคนนั้นจริงใจหันเอาความบาปของเขาเข้ามาหาพระเจ้าเพื่อขอพระเมตตาจากพระองค์พระเจ้าจะจัดการกับความบาปนั้นเพื่อคนนั้นเปรียบเทียบไปอาจจะคล้ายกับน้ำที่อยู่หลังเขื่อนนะครับเขื่อนแต่ละแห่งเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อรองรับน้ำในปริมาณที่จำกัดจำนวนน้ำเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแรงดันก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าปริมาณของน้ำที่หลังเขื่อนนั้นมีมากจนเกินกว่ากำแพงจะสามารถรับไว้ได้ในที่สุดเขื่อนก็จะร้าวแล้วก็แตกแล้วจะหมายถึงความวิบัติที่ตามมาเมื่อน้ำมหาศาลไหลข้ามไปอีกซีกหนึ่งนั้นการสารภาพบาปเหมือนกับการเปิดประตูเขื่อนเพื่อจะลดจำนวนน้ำที่กดดันที่ตรงนั้นลงแล้วก็ทำให้เขื่อนนั้นไม่ไปถึงจุดวิกฤตนั้นดาวิดบอกเราในข้อที่1และข้อที่2ว่านี่คือความสุขที่เกิดขึ้นจากคนที่สารภาพความบาปของเขากับพระเจ้าด้วยความจริงๆด้วยความจริงใจมีเรื่องเล่าเนี่ยเกี่ยวกับเศรษฐีคนหนึ่งเศรษฐีคนนี้เลี้ยงสัตว์เอาไว้มากมายหลายอย่างด้วยกันแล้วก็ในบรรดาสัตว์ต่างๆที่เศรษฐีคนนี้เลี้ยงไว้รวมไปถึงฝูงห่านแล้วก็เศรษฐีมอบฝูงห่านนี้ให้กับชายหนุ่มคนหนึ่งพาฝูงห่านไปเลี้ยงดูในแต่ละวัน
ว่าหนึ่งมีคนเอาห่านตัวหนึ่งมามอบให้กับเศรษฐีห่านตัวนี้ต่างไปจากห่านตัวอื่นก็เพราะว่าหัวของมันข้างบนนี้เนี่ยแดงมากนะครับแล้วก็เป็นห่านที่ราคาแพงมากเศรษฐีนำมามอบให้กับชายหนุ่มนี้แล้วก็บอกว่าช่วยดูแลห่านตัวนี้ให้ดีห่านตัวนี้ราคาแพงเป็นอย่างมากอย่าให้อะไรเกิดขึ้นกับมันชายหนุ่มคนนี้ก็พาฝูงห่านนั้นไปอยู่รวมกับห่านตัวอื่นทุกวันก็ต้อนฝูงห่านเนี่ยออกไปกินพวกใบไม้ต่างๆแล้วก็เล่นอยู่ที่ริมน้ำวันหนึ่งชายหนุ่มคนนี้พาฝูงห่านไปแล้วก็ปล่อยห่านเนี่ยกินอาหารนะครับแล้วมานั่งอยู่ที่เนินดินแล้วนั่งแล้วก็รู้สึกเบื่อมากมองไปในฝูงห่านก็ปรากฏว่าหัวแดงของห่านตัวนั้นโดดเด่นออกมาเหนือห่านตัวอื่นชายหนุ่มคนนี้ก็เลยมองไปที่พื้นดินหยิบเอากรวดก้อนหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เล็งไปที่หัวห่านชุบมาแรงไปนิดหนึ่งลองอีกสักลูกหนึ่งชุบเบาเกินไปหน่อยหนึ่งเอาก้อนใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็เล็งไปที่หัวห่านแดงนั้นที่ไม่เหมือนกับหัวห่านตัวอื่นครั้งนี้แม่นมากนะครับโยนไปโป๊ะแล้วห่านตัวนั้นก็เงียบไปเลยนะครับล้มลงหมดไปชายหนุ่มคนนี้ตกใจเป็นอย่างมากวิ่งไปที่ห่านแล้วก็พบว่าห่านได้สิ้นชีพพิตักสายไปเรียบร้อยแล้วนะครับชายหนุ่มคนนี้มองไปรอบๆแล้วก็เมื่อแน่ใจว่าไม่มีใครเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเขานำเอาซากของห่านนั้นไปที่เนินดินขุดดินแล้วก็ฝังไว้แล้วชายหนุ่มคนนี้ก็บอกตัวเองว่านี่จะกลับกลายเป็นความลับอย่างน้อยอีกสักระยะหนึ่งตกเย็นเมื่อฝูงห่านกลับเข้าไปในคอกชายหนุ่มคนนี้ก็ไปที่ห้องครัวเพื่อจะหาอาหารบางอย่างกินคนที่เป็นพ่อครัวพอเห็นเขาก็นำเอาถังใบหนึ่งมายื่นให้บอกว่าไปตักน้ำมาหน่อยสิชายหนุ่มหันดูไปดูพ่อครัวแล้วบอกทำไมต้องไปตักน้ำผมเป็นคนเลี้ยงห่านไม่ได้เป็นคนทำงานอยู่ในครัวแล้วก็พ่อครัวก็บอกครับว่าจำได้ไหมทำอะไรตอนบ่ายนี้เจ้าห่านหัวแดงตัวนั้นปรากฏว่าคนทำครัวเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคนทำครัวบอกเขาบอกว่าถ้าเจ้าไม่ไปตักน้ำให้เราจะไปแจ้งให้นายของเราทราบเจ้าจะถูกด่าเจ้าจะถูกตีเจ้าจะถูกลดเงินเดือนเจ้าอาจจะต้องถูกไล่ออกจากงานที่เจ้าทำอยู่นั้นชายหนุ่มคนนี้ด้วยความรู้สึกกลัวเพราะความผิดที่ติดตัวของเขานั้นในท้ายสุดเขาหยิบเอาถังใบนั้นนะครับแล้วก็ไปตักน้ำมาให้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปพ่อครัวใช้งานเขาอย่างหนักแล้วก็ใช้เขาในการทำสิ่งต่างๆมากกว่าการเลี้ยงห่านแต่เพียงอย่างเดียวที่เขาเคยทำนั้นชายหนุ่มคนนี้สู้ผอมลงตามลำดับแล้วเวลากลางคืนไม่สามารถนอนหลับได้เป็นปกติเพราะไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจนกระทั่งเวลาผ่านไปช่วงใหญ่ชายหนุ่มคนนี้มาถึงจุดที่เขาตัดสินใจว่าไม่สามารถปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินไปในลักษณะนี้ชายหนุ่มคนนี้ตัดสินใจไปหานายของเขานะครับแล้วเมื่อเขาไปหานายเขาบอกกับนายว่าอะไรเกิดขึ้นในวันนั้นเมื่อเขาพาฝูงห่านออกไปตอนแรกชายหนุ่มคนนี้คาดว่านายของเขาจะดุด่าเขานายของเขาอาจจะใช้แส้เนี่ยเคี่ยนเขาลดเงินเดือนเขาหรือไม่ก็ไล่เขาเนี่ยออกจากงานนั้นไปแต่ปรากฏว่านายของเขาบอกว่าเรารู้เรื่องนี้ตั้งแต่วันแรกที่เกิดขึ้นแล้วทั้งนี้ก็เพราะว่าขณะที่ชายหนุ่มคนนี้กำลังฝังซากห่านอยู่นั้นคนที่เป็นเจ้าของเศรษฐีคนนั้นอยู่ที่ชั้น2ของบ้านแล้วมองจากจุดที่เขายืนอยู่เขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเหล่านั้นอย่างสิ้นเชิงเศรษฐีบอกเขาบอกว่าสิ่งเดียวที่เรากำลังคอยอยู่ก็คือเรากำลังคอยให้เจ้ามายอมรับความผิดที่เจ้าได้กระทำไปแล้วก็เมื่อเจ้ายอมรับความผิดแล้วเรายกโทษให้กับเจ้าแต่อย่าทำสิ่งอย่างนี้อีกในอนาคตข้างหน้านั้นชายหนุ่มคนนั้นที่เคยรู้สึกมีภูเขาลูกใหญ่อยู่ในจิตใจของเขารู้สึกโล่งอกแล้วก็เดินออกไปจากที่นั่นเขาตรงเข้าไปที่ห้องครัวนะครับแล้วก็พ่อออกครัวก็นำมาถังใบเดิมนั่นแหละไปตักน้ำมาหน่อยสิทำไมต้องไปตักน้ำด้วยจำไม่ได้หรือเรื่องห่านหัวแดงถ้าเจ้าไม่ไปตักน้ำเราจะแจ้งให้กับนายของเราทราบเจ้าจะถูกเคี่ยนเจ้าจะถูกด่าเจ้าจะถูกไล่ออกจากงานชายหนุ่มคนนี้บอกว่าเราจะไม่ตักน้ำให้กับเจ้าอีกถ้างั้นเราจะฟ้องนายชายหนุ่มคนเอี้ยวตัวเราเชิญเลยครับไปฟ้องเลยครับความผิดของชายหนุ่มคนนี้ได้รับการ
ยกจากนายของเขาแล้วไม่มีภาระหนักแบบนั้นติดอยู่ภายในจิตใจของเขาอีกในข้อที่3จนถึงข้อที่5ดาวิดเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวของพระองค์เองในข้อที่3และข้อที่4พูดถึงสภาพของดาวิดเมื่อท่านปฏิเสธไม่ยอมกลับใจสารภาพต่อพระเจ้าเมื่อข้าพระองค์ไม่สารภาพบาปแปลตามตัวบอกว่าเมื่อข้าพระองค์นิ่งเฉยร่างกายของข้าพระองค์ก็ทรุดโทรมไปแปลตามตัวแปลว่ากระดูกของข้าพระองค์ก็ผุกร่อนไปโดยการค่ำควรวันยังค่ำพระหัตถ์ของพระองค์หนักอยู่บนข้าพระองค์ทั้งวันทั้งคืนกำลังของข้าพระองค์ก็เหือดแห้งไปยังกับถูกความร้อนในหน้าแรงข้อ3และข้อที่4พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวของดาวิดเมื่อดาวิดปฏิเสธที่จะจัดการกับความบาปของเขาด้วยการนำมาสารภาพกับพระเจ้าดาวิดนิ่งเงียบไม่ยอมเผชิญหน้ากับความผิดที่ตนได้กระทำไปแล้วก็ภายในของตัวของดาวิดนั้นปานป่วนเป็นอย่างมากแต่ผมเดาว่าแพทย์แผนปัจจุบันอ่านข้อ3ข้อ4จะบอกว่านี่เป็นอาการเรียกว่าไซโคโซอโซแมติกนะครับเป็นภาวะที่เกิดขึ้นกับจิตใจแต่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของตัวของดาวิดนั้นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจส่วนลึกของพระองค์ส่งผลต่อสุขภาพของดาวิดเป็นอย่างยิ่งถามว่าภาวะแบบนี้เกิดขึ้นยาวนานสักเท่าใดจากจุดที่นางบัตเชบาตั้งครรภ์ไปจนกระทั่งถึงวันที่เด็กน้อยเนี่ยเกิดมาจากความสัมพันธ์แล้วก็ไปถึงจุดที่นาธานมาเผชิญหน้ากับพระองค์ด้วยการเล่าคำอุปมานั้นเวลาผ่านไปประมาณเกือบปีด้วยกันสภาพนี้เกิดขึ้นบ่อยสักแค่ไหนดาวิดบอกว่าทั้งกลางวันและกลางคืนดาวิดทราบไหมว่าเขากำลังต่อสู้กับพระเจ้าอยู่เมื่อเขาเก็บงำความบาปเหล่านี้ไว้ดาวิดน่าที่จะทราบนะครับเพราะข้อที่4บอกว่าพระหัตถ์ของพระองค์หนักอยู่บนข้าพระองค์ทั้งวันทั้งคืนสภาพนี้เป็นเหมือนกับสัญญาณเตือนภัยว่ามีบางอย่างผิดปกติแล้วเมื่อจับสัญญาณเตือนภัยที่ตรงนี้ได้หันมาจัดการกับสาเหตุที่ก่อให้เกิดสัญญาณเตือนภัยสิ่งต่างๆก็จะสามารถรับการแก้ไขอย่างถูกต้องแต่ดาวิดแทนที่จะหันมาหาพระเจ้าผู้กอบไปด้วยพระเมตตาดาวิดกับปฏิเสธที่จะจัดการกับความบาปของตนนั้นอาจบางทีช่วงนั้นดาวิดจะคล้ายกับพวกเราหลายคนด้วยกันที่พออยู่ในภาวะแบบนี้เราก็ใช้ defense mechanismใช้กลไกทางจิตหาเหตุผลต่างๆมาปลอบโยนใจของเราว่าแท้ที่จริงสิ่งที่เราทำไปนั้นคงจะไม่เลวร้ายสักเท่าใดอาจบางทีดาวิดจะบอกกับตัวเองว่าสิ่งที่เขาได้กระทำไปเป็นความจริงที่มันเป็นความผิดแต่จะถือว่าเป็นความผิดของเขาทั้งหมดเนี่ยได้ยังไงถ้าบัตเชบาไม่ออกมาอาบน้ำปัญหานี้ก็จะไม่เกิดขึ้นปัญหาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก็เพราะว่าบัตเชบาออกมาอาบน้ําในที่อย่างนั้นอาจบางทีดาวิดจะคิดยังไม่สมเหตุสมผลว่าถ้าคนสร้างวังไม่สร้างสูงจนเกินไปเราก็คงจะไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เพราะสร้างวังสูงจนเกินไปเราจึงเห็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะเห็นนั้นอาจบางทีดาวิดจะบอกกับตัวเองว่าเราเป็นพระราชาที่มีคุณอุปการมากมายต่อชนชาติอิสราเอลเราเสี่ยงชีวิตนำทัพเนี่ยออกไปรบครั้งแล้วครั้งเล่าหลายต่อหลายครั้งด้วยกันราชาจากอิสราเอลไม่เคยขยายพื้นที่ออกไปกว้างใหญ่เกรียงไกลเหมือนกับที่เราได้ทำในขณะที่เราครองราชอยู่แล้วกับผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งแล้วก็สามีที่เป็นทหารของมันจะเปรียบเทียบได้ยังไงกับคุณอุปการทั้งหลายเหล่านั้นที่เราได้กระทำไปแต่ปรากฏว่ากลไกทางจิตไม่เวิร์กสำหรับดาวิดในพระธรรมตอนนี้ดาวิดบอกว่าพระองค์เป็นเหมือนกับคนที่กระหายน้ำอยู่ในที่ที่แห้งผากอาจบางทีน้ำหนักตัวของดาวิดจะลดลงกินดื่มไม่อร่อยเหมือนเดิมอีกนอนไม่ค่อยหลับในเวลากลางคืนความคิดไม่ปลอดโปร่งสมาธิในการทำราชกิจต่างๆสูญเสียแล้วไปช่วงเวลาแบบนี้ดำเนินต่อเนื่องยาวนานประมาณปีหนึ่งด้วยกันจวบจนกระทั่งในข้อที่5นะครับเมื่อนาธานมากล่าวโทษกษัตริย์ดาวิดแล้วพระองค์เผชิญหน้ากับความบาปของตนข้อ5บอกว่าข้าพระองค์สารภาพบาปของข้าพระองค์ต่อพระองค์และข้าพระองค์ไม่ได้ปกปิดความชั่วของข้าพระองค์ไว้ข้าพระองค์ทูลว่า
ข้าพระองค์จะสารภาพการละเมิดของข้าพระองค์ต่อพระยาเวแล้วพระองค์ทรงอภัยความบาปชั่วของข้าพระองค์คำทั้ง3คำนั้นที่อยู่ในข้อที่1และข้อที่2ที่พูดถึงแง่มุมต่างๆของความบาปที่ดาวิดได้กระทำไปมาปรากฏในข้อที่3นี้อีกครั้งหนึ่งเมื่อดาวิดหันมาพึ่งพระเมตตาของพระเจ้าในข้อที่3ดาวิดเก็บงำความบาปของเขาไว้อย่างดื้อดึงในข้อที่5ดาวิดสารภาพบาปของเขาต่อพระเจ้าเมื่อดาวิดพยายามจะปกปิดความบาปของพระองค์ไว้พระองค์เป็นทุกข์ในจิตใจของพระองค์เป็นอย่างยิ่งแต่เมื่อพระองค์หันมาพึ่งพระเมตตาของพระเจ้าสารภาพต่อพระองค์พระเจ้าทรงอภัยความบาปที่ดาวิดได้กระทำไปนี่คือเนื้อหาในบทที่32ข้อ1จนถึงข้อที่5ที่เราได้อ่านไปด้วยกันนั้นประสบการณ์ในครั้งนี้ของดาวิดสอนอะไรกับเราบ้างนะครับเช้าวันนี้อยากจะพูดถึงบทเรียน2 อย่างด้วยกันบทเรียนประการที่1ก็คือความหมายของการสารภาพบาปต่อพระเจ้าการสารภาพบาปต่อพระเจ้าหมายความว่าอะไรสารภาพบาปต่อพระเจ้ามีความหมายมากกว่ามาบอกให้พระเจ้ารู้ว่าเราทำอะไรไปแล้วพระเจ้าไม่ได้ขาดข้อมูลเรื่องนั้นนะครับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัพพัญญูก่อนที่เราจะทูลพระองค์พระเจ้าทรงทราบทุกสิ่งที่เราได้กระทำไปการสารภาพบาปกับพระเจ้าจึงมีความหมายมากกว่าการมาบอกให้พระองค์ทราบถึงสิ่งที่เราได้กระทำไปการสารภาพบาปคือการยอมรับอย่างจริงใจว่าสิ่งที่เราได้ทำผิดไปนั้นเป็นบาปในสายพระเนตรของพระองค์โดยปราศจากข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นทุกครั้งที่เราทำผิดต่อใครสักคนคนหนึ่งเราทำสองอย่างพร้อมกันหนึ่งก็คือเราทำผิดต่อคนคนนั้นแล้วก็อันที่สองเราทำบาปต่อพระเจ้าเพราะมนุษย์ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระองค์สิ่งที่แปลกเกี่ยวกับเรื่องความผิดบาปก็คือถ้าเราอยากจะเป็นอิสระจากความผิดที่ความบาปก่อให้เกิดขึ้นเราต้องยอมรับก่อนว่าเราทำบาปไปแล้วก็หันกลับมาหาพระเจ้าเพื่อจะพึ่งพระเมตตาของพระองค์แล้วก็เป็นการมาเผชิญหน้ากับพระองค์เจ้ากับความผิดที่เราได้กระทำไปโดยไม่มีข้อแก้ตัวใดๆกับสิ่งที่เราได้กระทำไปนั้นคนที่เป็นสุขในพระธรรมบทที่32นี้ไม่ใช่คนที่ไม่เคยทำผิดนะครับไม่ใช่คนที่พ้นจากความเป็นไปได้ของการทำความผิดพลาดต่างๆแต่เป็นคนที่เมื่อกระทำผิดแล้วรู้จักหันกลับจากสิ่งที่ทำผิดอย่างจริงใจคนอย่างนี้ไม่ว่าความผิดของเขาจะมากมายเพียงใดก็แล้วแต่เขาจะพบกับพระคุณที่ยิ่งใหญ่กว่าคนอย่างนี้ไม่ว่าเขาจะลื่นหกล้มไปไกลเพียงใดก็แล้วตามเขาจะพบกับความรักที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ช้อนรับเขาแล้วก็ช่วยเขาในการตั้งตัวอีกครั้งหนึ่งได้บทเพลงบทที่32นี้เริ่มต้นจากความสุขอันเกิดจากการได้รับการอภัยบาปจากพระเจ้าแล้วก็จบลงในตอนท้ายนะครับของบทเมื่อพูดถึงการกลับมามีความสามัคคีธรรมกับพระองค์อีกแต่ทั้งหมดเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าเขาจริงใจแล้วก็หาพระเจ้าสารภาพบาปต่อพระองค์เมื่อเราเลิกเล่นซ่อนหากับพระเจ้าแล้วก็ปกปิดความบาปพระเจ้าจะซ่อนแล้วก็กบเกลื่อนความบาปนั้นตลอดไปชั่วนิรันดร์ภายใต้พระโลหิตของพระเยซูเจ้าพี่น้องครับถ้าวันนี้คุณรู้สึกปั่นป่วนภายในจิตใจรู้สึกว่าชีวิตของตนเองเคว้งคว้างนอนไม่ได้เป็นปกติกินไม่ลงเพราะความบาปบางอย่างที่คุณได้กระทำไปอย่าเก็บซ่อนความบาปเหล่านั้นต่อไปเรียนบทเรียนนี้จากกษัตริย์ดาวิดหันกลับมาหาพระเจ้าแล้วก็พึ่งพระเมตตาของพระองค์แล้วก็ผลที่เกิดขึ้นตามมาเป็นผลของการกลับใจใหม่นั่นจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเราการสารภาพบาปไม่ใช่พฤติกรรมของคนที่อ่อนแอการสารภาพบาปเป็นพฤติกรรมของคนที่เข้มแข็งกล้าหาญกล้าพอจะเผชิญหน้ากับความผิดที่ตนได้กระทำไปยอมรับสารภาพอย่างจริงใจแล้วก็พึ่งพระคุณของพระเจ้าเพื่อจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ตามมาการหลบเลี่ยงพระเจ้าเพราะว่าคุณได้ทำบาปเหมือนกับคนป่วยที่พยายามจะหลบหลีกคุณหมอทั้งนี้ก็เพราะว่าคนป่วยกำลังหนีจากคนที่เขาจำเป็นจะต้องพบมากยิ่งกว่าใครคนบาปที่ได้พลั้งเผลอในการทำบาปไป
ต้องการพระเจ้าในช่วงเวลานั้นเพื่อเขาจะสามารถกลับมาเริ่มต้นกับพระองค์ใหม่อีกครั้งหนึ่งได้บทเรียนประการที่2ที่อยากจะแบ่งปันกับเราในเช้าวันนี้ก็คือการอภัยให้กับตัวของเราเองนะครับการอภัยให้กับตัวของเราเองบางครั้งเราไม่มีสันติสุขแห่งการอภัยบาปทั้งที่เราสารภาพกับพระเจ้าอย่างจริงใจไม่ใช่เป็นเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ยกโทษให้เราในความผิดที่เราได้กระทำไปแต่เป็นเพราะว่าเราไม่ยอมยกโทษให้กับตัวของเราเองคนที่เคยทำผิดอะไรบางอย่างที่หนักหน่วงในอดีตที่ผ่านไปจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็แล้วแต่นะครับบางครั้งเขาปล่อยให้ความผิดในอดีตนั้นที่เขาได้ยอมรับเขาได้สารภาพเขาได้พึ่งพระคุณของพระเจ้าเพื่อจะรับการอภัยจากพระองค์แต่เขากลับปล่อยให้ความผิดเหล่านั้นกลับมาปรับโทษเขาทั้งที่เขาได้หันกลับจากวิถีชีวิตแบบนั้นแล้วแล้วก็สิ่งนั้นกลับกลายเป็นอะไรบางอย่างที่ทิ่มตำชีวิตของเขาแม้ว่าเขาจะได้รับการอภัยจากพระเจ้าในพระคริสต์แล้วก็ตามจำได้ว่าเมื่อผมศึกษาพระคริสต์ธรรมอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์นั้นเรามีเพื่อนนักศึกษาที่มาจากประเทศต่างๆหลายประเทศด้วยกันแล้วก็ในบรรดาเพื่อนนักศึกษาเหล่านั้นมีคนหนึ่งนะครับเป็นคนมาเลเซียเป็นคนจีนเขาเล่าให้เราฟังนะครับในการแบ่งปันภายในกลุ่มของเราวันหนึ่งว่าตอนเขายังเป็นวัยรุ่นอยู่นะวันหนึ่งเขาแย่งของบางอย่างเนี่ยกับน้องแล้วน้องของเขาเนี่ยก็ฉวยเอาสิ่งนั้นไปแล้วก็ไม่ยอมคืนให้ตอนนั้นเขามีความรู้สึกโกรธน้องเป็นอย่างมากแล้วเขาหันมองไปข้างๆนะครับแล้วก็พบว่ามีแผ่นไม้แผ่นหนึ่งเนี่ยวางอยู่ที่ด้านข้างเขาคว้าแผ่นไม้แผ่นนั้นขึ้นมาแล้วก็และระดมตีไปที่ร่างกายเนี่ยของน้องโดยเขาไม่รู้ว่ามีตะปูหลายตัวด้วยกันอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เป็นตะปูที่ขึ้นสนิมเขาหวดน้องของเขาหลายครั้งด้วยกันจนเลือดออกแต่กว่าจะรู้ก็คือมีบาดแผลอยู่บนตัวของน้องของเขาพอประมาณแล้วยุคยาในที่ที่เขาอยู่ในยุคนั้นและความรู้เกี่ยวกับเรื่องการแพทย์ที่เขามีอยู่ในเวลานั้นทำให้เขาไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่าการเช็ดแผลเหล่านั้นนะครับแต่ว่าต่อมาภายหลังน้องของเขาไข้ขึ้นสูงแล้วก็ในท้ายที่สุดก็จากโลกนี้ไปแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยกลับกลายเป็นอะไรบางอย่างที่ติดอยู่ในจิตใจของเขายาวนานนับเป็น10ปีด้วยกันเขาเล่าให้เราฟังว่าวันหนึ่งเขาดุน้องของเขาอีกคนนะครับที่ทำอะไรบางอย่างผิดแล้วก็พยายามจะแก้ไขสิ่งผิดที่น้องได้กระทำไปน้องคนคนนั้นลุกขึ้นนะครับแล้วตะโกนใส่หน้าเขาบอกว่าพี่ฆ่าน้องของผมไปคนหนึ่งแล้ววันนี้พี่ยังจะฆ่าผมอีกคนหนึ่งหรือแล้วก็ถ้อยคำตรงนั้นเนี่ยเป็นเหมือนกับมีดที่ปักลงไปในจิตใจของเขาพอได้ยินคำพูดประโยคนั้นเพื่อนของผมคนนี้ล้มตัวลงที่พื้นแล้วก็ร้องไห้ไม่สามารถควบคุมตนเองได้เพราะสิ่งที่เขาได้กระทำผิดพลาดไปในอดีตที่ผ่านไปนั้นถ้าหากสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นกับคนที่ใกล้ตัวเราเกิดขึ้นกับคนที่เรารักแล้วก็เกิดจากเราเป็นสาเหตุหลายคนสารภาพต่อพระเจ้าแต่เขาไม่สามารถอภัยให้กับความผิดที่ตนได้กระทำไปลองคิดถึงคุณแม่นะครับคุณแม่มือใหม่อุ้มลูกแล้วก็ด้วยความไม่ระวังทำลูกเนี่ยหลุดจากมือไปแล้วก็ณจุดที่ตกลงไปนั้นฟาดเข้ากับก้อนหินแล้วก็แม้ว่าจะส่งไปถึงมือของแพทย์แต่เด็กคนนั้นไม่สามารถพัฒนาการเป็นปกติอีกทุกครั้งที่คุณแม่มองเห็นลูกคนคนนี้ของเขาก็จะคิดถึงความผิดพลาดของเขาในอดีตที่ผ่านไปคิดถึงสามีกับภรรยาที่มีคุณแม่เป็นผู้สูงอายุอยู่ในบ้านค่ำวันค่ำวันหนึ่งทั้งสองอยากจะออกไปดูภาพยนตร์แล้วก็จัดการให้คุณแม่อาบน้ำแต่งตัวอะไรต่างๆพาเข้าไปในห้องนอนเรียบร้อยนะครับแล้วก็คาดว่าคุณแม่ก็จะสามารถนอนหลับอย่างน้อยที่สุดจนกระทั่งพวกเขากลับมาจากการดูภาพยนตร์นั้นแล้วทั้งสองก็ออกจากบ้านของเขาไปแต่ปรากฏว่าในค่ำคืนนั้นคุณแม่ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำแล้วก็พื้นที่ห้องน้ำมีเกล็ดของสบู่เนี่ยติดอยู่ที่พื้นสุดท้ายคุณแม่ก็ลื่นไหลศีรษะฟาดถูกพื้นนะครับแล้วกว่าที่ทั้งสองจะกลับมาถึงบ้านคุณแม่ก็ได้จากโลกนี้ไปแล้วแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยกลับกลายเป็นอะไรบางอย่างที่ติดอยู่ภายในจิตใจของเขา
ขาตระหนักถึงความผิดพลาดของตนในสิ่งที่กระทำเขาอาจจะได้ขอให้พระเจ้ายกโทษให้กับเขาแต่เขาไม่สามารถอภัยให้กับตนเองได้ผมรู้จักพี่น้องคริสเตียนบางคนที่ทำงานปรนิบัติรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรอย่างหนักเป็นอย่างยิ่งแต่ไม่ใช่เกิดมาจากความรักของเขานะครับแต่เกิดมาจากความรู้สึกว่าเขาจะต้องทำสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เพื่อชดเชยความผิดที่เขาได้กระทำไปในอดีตที่ผ่านไปนั้นแล้วถ้าเราปฏิบัติรับใช้พระเจ้าโดยคิดว่าเราสามารถชดเชยความผิดที่เราได้กระทำไปวิถีชีวิตเส้นนั้นเป็นวิถีที่เต็มไปด้วยความทุกข์เป็นอย่างยิ่งเช้าวันนี้ผมไม่รู้จักพวกเราในห้องนี้มากเพียงพอนะครับว่ามีกี่คนในห้องประชุมนี้ที่เคยเดินผ่านเส้นทางคล้ายๆกันนี้เราทำอะไรบางอย่างผิดพลาดไปแล้วก็สิ่งนั้นก่อให้เกิดผลกระทบที่หนักหน่วงเป็นอย่างมากเราขอพระเจ้าทรงโปรดยกโทษให้เราแต่เรากลับไม่สามารถยกโทษตัวของเราแล้วก็เริ่มต้นดำเนินติดตามพงไปโดยพระคุณของพระองค์ถ้ามีคนอย่างนี้อยู่ในห้องประชุมนี้เช้าวันนี้ผมมีข่าวสารจากพระเจ้ามาถึงคุณนะครับข่าวสารจากพระเจ้าที่มาถึงคุณก็คือคุณเป็นคนที่บังอาจเป็นอย่างมากคุณคิดว่าตัวเองเป็นใครที่จะไม่ยอมยกโทษให้กับคนที่พระเจ้าได้ยกโทษให้กับเขาแล้วคุณคิดว่าตัวเองเป็นใครที่จะไม่ยอมปลดปล่อยคนที่พระเจ้าทรงปลดปล่อยเขาจากโทษทันของความบาปโดยการเสียสละพระชนชีพของพระบุตรของพระองค์เพื่อเขาถ้าพระเจ้ายกโทษให้กับคุณแล้วคุณควรจะพึ่งพระคุณของพระองค์เพื่อคุณจะสามารถเป็นอิสระจากความรู้สึกผิดอันนั้นที่รุมเร้าอยู่ภายในจิตใจของคุณจะอยู่ต่อไปทำไมกับเข็มเล่มนั้นที่ปักอยู่ภายในจิตใจของเราในเมื่อโดยพระคุณของพระเจ้าเราสามารถปลดเข็มเล่มนั้นออกแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความชื่นชมยินดีแบบเดียวกันกับที่ดาวิดได้แบ่งปันกับเราในบทเพลงบทที่32นี้ผมอยากให้เราสงบใจด้วยกันสักครู่หนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ